น้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรโดยเฉพาะกับพื้นที่ที่ห่างไกลระบบชลประทานที่ต้องพึ่งพาน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติแต่เนื่องจากในปัจจุบันสภาพอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดความไม่แน่นอนสำหรับฤดูการเพาะปลูกและบ่อยครั้งทำให้เกิดความสูญเสียกับเกษตรกรบ้านร่มเมืองตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาในเรื่องการจัดการดินและน้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำและขาดการวางแผนทั้งการจัดน้ำและการคมนาคมทำให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งและประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากเป็นประจำปัญหาหลักๆก็คือเกษตรกรตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ประสบปัญหาเรื่องน้ำไม่มีน้ำมาดำนาแล้วก็การลำเลียงของด้านการเกษตรก็ลำบากเมื่อก่อนดำนาได้ปีละ1ครั้งบ้าง2ครั้งบ้างแต่ว่ามันไม่แน่นอนบางปีมันก็ได้ครั้งเดียวแต่ว่าพอได้งบประมาณของกรมพัฒนาที่ดินมาเราสามารถดำนาได้ถึง2ครั้งสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงจึงได้เข้ามาสำรวจพื้นที่และวางแผนการจัดการพื้นที่ทั้งในเรื่องดินและน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเริ่มจากการสร้างลำน้ำเชื่อมต่อจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากน้ำตกไพวันและคลองนาท่อมเข้าสู่พื้นที่การเกษตรมีการจัดสรรให้ทางน้ำไหลผ่านแปลงของเกษตรกรทุกรายและมีการสร้างฝายชะลอน้ำตลอดเส้นทางเพื่อชะลอน้ำที่ไหลผ่านมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติไว้ใช้ในการเกษตรให้ได้คุ้มค่าก่อนจะปล่อยลงสู่ทะเลพร้อมกันนี้ยังจัดทำระบบเส้นทางรถยนต์เพื่อการคมนาคมให้เกษตรกรสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นพอได้โครงการพัฒนาที่ดินเข้ามานะครับความเป็นอยู่ตอนนี้ครับดีขึ้นเยอะเกษตรกรนะครับก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีน้ำใช้พอเพียงการทำนาก็ได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะครับแต่เกษตรกรก็มีความสุขดีนะครับความเดือดร้อนก็เรื่องน้ำนะครับเรื่องถนนนอกจากจะทำการวางระบบการจัดการน้ำและการคมนาคมแล้วสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงยังแนะนำให้เกษตรกรเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้และนำไปสู่ความมั่นคงในอาชีพเริ่มต้นจากที่เกษตรกรโดยที่หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านได้แจ้งกล่าวว่าพื้นที่ในทุ่งนาบ้านร่มเมืองแห่งนี้ประมาณ 3,000 ไร่นะมีน้ำต้นทุนอยู่ในคลองส่งน้ำแต่ไม่สามารถนำมาใช้ในไร่นาเกษตรกรได้เลยติดต่อมายังสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงมาดูสภาพพื้นที่ได้ออกแบบสร้างคลองส่งน้ำแห่งนี้พอสร้างเสร็จเกษตรกรก็ได้ประโยชน์ในเรื่องการนำน้ำมาใช้ในการทำนาปีละ2ครั้งหลังจากเราทำโครงการเสร็จแล้วเราปรับปรุงพื้นที่นาข้าวโดยการไถกลบตัวสั่งนะครับก็ทางสถานีพัฒนาที่ดินเอาโครงการไถกลบตัวรังมาไถให้เกษตรกรหว่านและหว่านพืชผลสวนพืชตระกูลตัวและคาดว่านะครับว่าเมื่อตัวพอเทืองเจริญเติบโตประมาณ 45-50 วันนะครับเราจะไถกลบอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มธาตุอาหารกับพืชโดยเฉพาะไนโตรเจนนะครับได้ประมาณถ้าตัวเขาสมบูรณ์นะพอถึงสมบูรณ์ได้ประมาณ9กิโลถึง18กิโลกรัมต่อไร่นะครับซึ่งสามารถพอสำหรับการทำนาเกษตรกรจะเชื่อว่าหลังจากที่น้ำดีดินดีเกษตรกรคงจะได้กำไรนะครับจากการลงทุนครั้งนี้และเป็นความพึงพอใจของเกษตรกรด้วยนะครับจากความต่อเนื่องในการพัฒนาของสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงรวมกับความเสียสละของคนในชุมชนเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้วันนี้ชุมชนบ้านร่มเมืองตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน